ะจะเดินนักพรต่อนะครับในเรื่องของโลกในเช้าถ้าเราไม่รู้สารที่จะมาจะได้มาอย่างเป็นธรรมดาหลวงตาจะได้พักผ่อนมีสถานที่แล้วไม่ได้ออกกำลังมีกำลังเพราะวันนี้นักจะเดินเหนื่อยประมาณ20กิโลจากจุดที่เมื่อวานนี้ประมาณ22กิโลที่บ้านเราที่นี่เดินสายฝนมาฝนสายฝนตลอดเส้นทางที่ผ่านมาระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้ในขณะที่นักก็อายุเยอะนะครับ74ปีนะครับปีนี้นะครับก็อย่างพวกเราที่ขับรถก็มีเดินตามท่านผู้นี้ต้องไปขึ้นแล้วนะครับขึ้นพี่น้องผู้ศึกษาที่ประชาชนนะครับท่านใดนะครับอยากมาร่วมปฏิบัติเดินตามอาบุญวรต่างๆคณะที่มาเห็นนี้ก็มาจากที่นครพนมสกลนครนครศรีธรรมราชสุพรรณบุรีกรุงเทพเชียงรายนะครับมาจากเหตุการณ์ที่มาแล้วมาปฏิบัติการได้อะไรตามใจแต่ละคนบางคนมาในระหว่างใช่ไหมครับบางคนในระหว่างล่วงหน้าตายมีกิโลสองสามกิโลขึ้นเขาขึ้นป่าท่านก็จะเดินไปก่อนนะครับเดินไปตลอดนะครับคนที่จะเดินในการเดินถนนบางคนที่จะมาอุปถัมภ์ของตาถวายน้ำปานะตามใบพานอย่างเดียวสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็แล้วแต่บางคนก็มาทำปฏิบัติเป็นยาเป็นอะไรสักหน้าบุญบางคนก็ดูแลเรื่องบาตรเรื่องจีวรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าคนที่เคยปฏิบัติทำครูบาอาจารย์ก็จะมีความละเอียดก่อนเนาะเรื่องละเอียดก่อนของน้องสำหรับการสักจีวรสำหรับการล้างบาตรสำหรับการเรียนของพระนี่ก็แล้วแต่บางคนก็จะมาดูเรื่องเด็กคุณหมอที่มาจากครอบครัวก็มาทำสังเกตการณ์ดูแลสุขภาพการทำหมอตาทำสลับสังเกตการณ์นะครับแล้วก็หลายคนก็มาแนะนำเจ้าหน้าที่แนะนำพวกเราทุกคนด้วยการถวายสิ่งของก็มีแจกจ่ายบุญหลวงตาก็เมตตาคนสี่ประเภทของที่พวกเราถวายทางเส้นทางโดยที่หลวงตาทุกดวงนี้ท่านให้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยครับโดยทั่วไปทุกไปประจำท้องถิ่นเราบนเขตต่อเขตมอบงานเขตต่อเขตดูแลรับผิดชอบเรื่องน้ำนะครับเป็นมอบให้กับจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นวัดเป็นสถานที่พยาบาลเป็นสถานที่ตำรวจครับส่วนขนมต้นเนยครับก็จะมอบให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยแล้วก็ของเจ้าหน้าที่พยาบาลด้วยเก็บไว้แบ่งแจกให้คนสี่ประเภทมีเด็กมีคนแก่มีคนท้องแล้วคนป่วยสี่ประเภทแล้วก็เราจะแจกไปจนท่านเหลือมาแล้วก็มาไว้เป็นจุดนี้ไว้ถวายคือบางอย่างถ้าได้เป็นถวายเป็นโรงทานบ้างนะครับก็จะเหลือมาก็จะมอบให้ตื่นเช้าพรุ่งนี้คณะเราจะไปรถปลาไปตัวปลาตื่นเช้ามาเราก็ได้กินข้าวต้นบาทต้นใหม่เราข้าวต้นบาทไปกินมื้อเช้าในเที่ยงก็จะเดินทางให้ตามโรงทานโรงทานจะเดินออกเจ็ดโมงโดยประมาณทุกวันนะครับถ้าตื่นตีสองกว่าถ้าตื่นแล้วโรงทานนอนแถววัดประมาณสี่ทุ่มใช้เวลานอนจะวัดประมาณวันละ3-4ชั่วโมงนั่นเองนะครับถ้าอายุ74ปีนะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างแบบที่สองครับถ้าม้วนมาตรงนี้นะครับม้วนมาตรงนี้นะครับก็เดินวนแล้วก็ออกไปที่ศาลานะครับที่ศาลาตบลงพระพรนะครับกระเป๋าสตางค์ลอตเตอรี่ไม่ต้องคล้องนะครับลอตเตอรี่ก็ออกไปแล้วเนาะไม่ต้องคล้องแล้วนี่กระเป๋าสตางค์ไม่ต้องให้ลูกตาคล้องนะครับไม่คล้องสิ่งของเพื่อวัตถุมงคลต่างๆลูกตาไม่คล้องให้อย่าลืมครับที่ทางได้ผมบอกนะครับว่าหลวงตาพี่พรเขาขอท่านรับพระพรครับท่านตั้งใจนะครับน้อมรับความเดือดร้อนผลนะครับขอหลับขอนอนนะครับมันต้องก้มกราบนะครับก้มลงนะครับน้อมหัวพองานแล้วก็เดินผ่านแล้วก็ใจมีสมาธิพระพรดวงตาดวงตาก็ได้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะรวมถึงทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวด้วยนะครับที่กำลังรับชมนะฮะอยู่กันที่วัดน้ำตกเขาโพทองนะฮะ
นี่อยู่ในเขตจังหวัดประจวบวันแรกนะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องก้มมากไม่ต้องก้มมากนะครับไม่ต้องก้มมากนี่ฮะคนก็มานะฮะต่อคิวนะครับรอให้หลวงตาบุญชื่นเคาะให้พรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาพอย่างนี้ทุกวันนะฮะนี่หน่วยกู้ภัยนะครับสวัสดีครับพี่พี่สาวเยี่ยมมากเยี่ยมมาก